วันของฉันนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโยรัชดาเรื่องรถไว้ใจผม Air Carrier X Inverter Plus พร้อมระบบฟอกฝุ่นและช่วยกำจัดไวรัสพอแห่งวงการ TikTok ผู้บุกเบิกเสียงภาคนรกเขย่าขวัญบนโลกออนไลน์และเป็นยูทูบเบอร์ผู้โด่งดังจากการทำคลิปภาคเสียงเรียนแบบภาพยนตร์ฮีโร่ชื่อดังแต่ใครจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้เคยมีภาวะซึมเศร้าขั้นหนักจนลุกขึ้นมาค้นหาความสุขและทำตามความฝันด้วยการภาคเสียงลงโซเชียลกฤตกรว่าว่าช่วยฉันด้วยฉันแชทหาเขาพิมพ์ไปตั้งเยอะแต่เขาตอบฉันแค่วันนี้ไปทำความรู้จักกับเขาให้มากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมฮายเดย์วันของเธอค่ะคุณผู้ชมคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งแบบนี้ค่ะเจอกับเราได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางทาง Facebook นะคะนั่นก็คือ Facebook Fanpage 9 Epcot ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้อยู่กับชมพู่แล้วก็แม่ผัดนะคะต้องบอกว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นคนที่ใช้เสียงเก่งมากใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะไปคุยกับแขกของเรานะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันคุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากมีบ้านนะคะเรามีโครงการบ้านล้านหลังจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยมีบ้านได้ง่ายๆผ่อนสบายยิ่งกว่าเดิมจะเป็นอย่างไรสนใจไปดูกันเลยค่ะถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองโครงการบ้านล้านหลังจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นโครงการดีๆสำหรับคนอยากมีบ้านในท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 แบบนี้ล่าสุดธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ปล่อยกู้โครงการบ้านล้านหลังระยะที่2สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน1,200,000 บาททั้งบ้านใหม่บ้านมือ2และซับ NPA ของทอสซึ่งโครงการนี้ถือเป็นการเพิ่มโอกาสสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่อยากมีบ้านเป็นของตนเองผู้ที่เริ่มต้นทำงานสร้างครอบครัวและผู้สูงอายุได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกรวมถึงการผ่อนชำระรายเดือนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้ผมประกอบอาชีพเป็นพนักงานโรงงานครับก่อนหน้านี้เช่าบ้านเขาอยู่ครับเสียเงินค่าเช่าทุกเดือนทุกเดือนเลยตัดสินใจว่าจะซื้อบ้านดีกว่าครับเสียเงินเหมือนกันแต่ได้บ้านเป็นของตัวเองครับตอนผมอยากจะมีบ้านผมเข้าไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ของธนาคารเขาเลยแนะนำโครงการบ้านล้านหลังมาที่ผมเข้าโครงการบ้านล้านหลังนะครับเพราะว่า 1. ดอกเบี้ยถูก 2. ผ่อนน้อยครับ 3. ฟรีค่าธรรมเนียมครับเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำดีนะครับเกี่ยวกับโครงการบ้านล้านหลังครับทำให้เราได้รู้รายละเอียดของโครงการครับจริงๆโครงการบ้านล้านหลังสมัครได้ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่สมัครผ่านแอป GSB All หรือ GSB Buddy ครับเมื่อก่อนเคยเช่าบ้านเขาอยู่ครับตอนนี้รู้สึกดีใจครับที่มีบ้านเป็นของตัวเองครับรู้สึกประทับใจที่ธนาคารทำเรื่องกู้บ้านให้ได้รวดเร็วครับทำให้ผมได้มีบ้านเป็นของตัวเองและได้อยู่กับครอบครัวครับดอกเบี้ยต่ำผ่อนน้อยงวดคงที่นานครับทำให้ไม่เป็นภาระเรามากเกินไปสามารถประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าได้ครับและยังมีเงินเหลือเก็บครับใครที่ยังมีบ้านเป็นของตัวเองเหมือนผมนะครับมาเข้าโครงการบ้านล้านหลังของทอสครับเพราะดอกเบี้ยถูกมากเงินงวดก็ต่ำคงที่นานดีกว่าเอาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านครับเพราะการซื้อบ้านทำให้บ้านเป็นของเราเองครับโครงการบ้านล้านหลังมีบ้านง่ายผ่อนสบายกว่าเดิมครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านสำหรับใครที่อยากมีบ้านนะคะลองปรึกษากันได้เลยค่ะมาถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเขาได้ฉายาในโลกออนไลน์ว่านักพากย์นรก
จะนรกขนาดไหนนะคะเขากำลังดังเลยค่ะไปคุยกันเลยคุณปาร์ตี้วัชรพลนนท์พักดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงเป็นมาถึงได้สมญานามนี้คะจริงๆฉายานักพากย์ฟิลกูดนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นเรามาจากการพากย์นรกพากย์นรกคืออะไรปาร์ตี้มันนรกจริงๆครับเอาที่เอาอากาศได้คือตอนนั้นน่ะมันเป็นเทรนด์มากคือเช่นแบบเอาซีรีส์ภาพยนตร์ละครแล้วก็ตัดช็อตมาตัดต่อใหม่แล้วก็เปลี่ยนบทแบบสมมุติแบบพระเอกพูดว่าสวัสดีครับผมชื่อกงยูนะครับอะไรเงี้ยมันอาจจะพูดแบบสวัสดีครับวันนี้ผมปวดอุจจาระมากเลยครับอะไรเงี้ยคือ เปลี่ยนบทใช่ครับแปลงให้สนุกใช่ครับเนื้อเรื่องนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่ฮิตใช่ไหมคนเขาเคยดูกันอยู่แล้วใช่ครับก็เป็นกระแสอะไรเงี้ยฮะจ้าพี่ผัดเนี่ยบอกเลยว่าพี่เนี่ยนะก็เป็นแฟนคลับคุณต้องดูทุกวันเหมือนกันนะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามทางใน IG เนี่ยนะก็จะเห็นเขามาล่องลอยอยู่ตลอดเวลาล่องลอยเนาะแต่ว่าก่อนที่จะมาดังแบบนี้คือบอกก่อนว่าเขาดังมากนะแต่ก่อนจะมาดังแบบนี้คุณน้องทำอะไรมาก่อนคะจริงๆผมทำงานประจำมา12ปีค่ะเป็นเบื้องหลังค่ายเพลงค่ายเพลงที่ทุกคนรู้จักจะเป็นค่ายเพลงวัยรุ่นย่านลาดพร้าวครับตอนนั้นอ๋อโอเคไม่รู้ว่าที่ไหนอยู่ซอย15ใช่มั้ยประมาณนั้นครับมันก็ย้ายมาอยู่แถวเกษตรนวมินทร์แล้วค่ะอ๋อใช่ครับก็เป็นแบบครีเอทีฟครับเป็นครีเอทีฟก็จะคิดงานศิลปินโปรโมทศิลปินอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ได้ไอเดียตรงนั้นมาปรับกับโซเชียลเราคือจริงๆท้าวความแบบก่อนนั้นน่ะคือผมเป็นซึมเศร้าด้วยแล้วก็มาหยิบโซเชียลมาเล่นโซเชียลอะไรเงี้ยเพื่อฮีลตัวเองก่อนโอ้ดีเลยเอางี้ใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับซึมเศร้านะเดี๋ยวช่วงเบรก2เราจะมาย้ำตรงนี้แบบขยายความเลยนะว่าแก้ยังไงใช่ค่ะทีนี้พี่ผัดถามนิดนึงตอนแรกเนี่ยเราอยู่บริษัทถูกไหมออฟฟิศเนาะแล้วก็มีอยู่ออฟฟิศด้วยซึมเศร้าด้วยแต่ว่าพลิกผันตัวเองมาสนุกสนานได้เนี่ยบางทีคุณผู้ชมอาจจะงงเอาเขามาเนี่ยแล้วคุณผู้ชมจะฉันทำได้ไม่เหมือนเขาฉันไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพภาคแต่บอกก่อนว่าประโยชน์มีนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่างานแบบนี้อาจจะเป็นไอเดียให้กับใครบางคนก็ได้อาจจะสร้างเสริมอาชีพใหม่ของตัวเองก็ได้เนาะคุณผู้ชมลองติดตามดูเผื่อไม่แน่คุณผู้ชมมันอาจจะเป็นแบบว่าซ่อนอยู่ลึกๆในตัวคุณก็ได้ค่ะก็มีงานประจำทำอยู่ตอนนั้นเราทำระหว่างทำงานไปด้วยหรือว่าออกจากงานแล้วก็มาทำจริงจังจริงๆแอบทำร่วมกันทำใช่ไหมไม่เป็นไรเขาเรียกว่างานฟินงานฟินนะศิลปินจะรู้กันงานฟินทำคู่กันไปแอบทำแอบตัดต่ออะไรเงี้ยแต่คือทุกครั้งที่ผมเครียดอะผมจะหยิบมือถือมาพากเสียงแต่จริงๆพากเสียงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าพ่อทำงานเกี่ยวกับแอดสปอตโฆษณาเป็นพรสวรรค์ใช่ไม่ไกลต้นใช่แต่ว่าตอนนั้นนะคือเครียดมากก็ไม่รู้จะโฟกัสอะไรก็เลยหยิบมือถือมาแล้วทำสิ่งที่เราชอบมากสุดคือพากย์เสียงก็เลยแบบสวัสดีครับโอ้พระเจ้าอุ้มอะไรเงี้ยเหมือนคนบ้า ไม่บ้านะ แต่กลายเป็นว่าเราค่อยๆสะสมความสุขแล้วก็กลายเป็นแบบเอ้ยมันเป็นโอกาสใหม่ๆขึ้นมาอะไรเงี้ยเริ่มมีผู้ติดตามมากขึ้นมีงานเข้ามาก็เลยลาออกจากงานประจำแล้วผลงานพากย์เนี่ย คือแรกๆทำเนี่ยเราอาจจะแบบไม่มั่นใจเนาะแล้วชิ้นไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันพังงาดขึ้นมาแล้วชิ้นนี้สร้างความมั่นใจให้เราอย่างเงี้ยค่ะจริงๆยังไม่ได้มีผลงานแบบดังอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคือถ้าคนดูเยอะสุดก็เกือบ10ล้านวิวจะเป็นคลิปภาคพากย์นรกละครดังเรื่องนึงใช่ก็คือเหมือนแบบเขามีกระแสอยู่แล้วแต่ว่าเราใส่ความครีเอทเข้าไปเป็นเอกลักษณ์เราแบบฟีลกู๊ดทายคำถามอะไรเอ่ยกันอะไรเงี้ยแล้วกลายว่าทุกเพศทุกวัยอ่ะเขาดูได้แล้วเขาก็เลยกดแชร์กันแบบกระหน่ำมากใช่ครับตอนนั้นก็ได้แบบเกือบ10ล้านนี่คือถือปลาปากหูเยอะนะแล้วตัวอย่างนิดนึงได้ไหมอ่ะนิดนึงโอ้จำได้ไหมจำนะมันไม่เป็นอ๋อเจ้าอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับอะไรเอ่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบมีความจิ้นกันระหว่างตัวละครอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็กรี๊ดชอบมากก็เลยกดแชร์กันโอ้โหเยอะมากอ๋ออย่างนี้ด้วยความครีเอทีฟของเราก็คือเวลาเราเห็นช็อตในหนังหรือว่าละครเราก็มานั่งเขียนบทใช่ไหมใช่คนนี้จะต้องพูดอย่างนี้ใช่เป็นคนที่ติดทีวีติดมือถือมากดูละครดูซีรีส์แบบเยอะมากจนจำช็อตได้เลยครับโอ้เยี่ยมมากเลยแล้วตอนนี้ก็เลยมี3ช่องทางของเราก็คือ Instagram Facebook แล้วก็ TikTok มี YouTube ด้วยครับ YouTube ด้วย4ช่องทางครับตอนนี้มีใครติดตามในช่องไหนเท่าไหร่แล้วบ้าง TikTok 1.2 ล้านแล้วก็ Facebookเกือบ 700,000 Facebook นี่ทำเป็นเพจเลยไหมใช่ครับโอเคแล้วก็ YouTube เกือบ 500,000 แล้วก็ IG 100,000 กว่าก็เยอะนะจริงๆ YouTube Facebook เนี่ยตั้งแต่ปี2012ครับก็คือแบบทำ
คู่กับงานประจำมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่แต่TikTok เนี่ยปีครึ่งฮะใช่ช่วงโควิดนี่แหละก็ได้ขึ้นมาเนาะเก่งอ่ะสู้ๆก็ทำให้มีงานเข้ามาจากการที่ชื่นชอบรักแล้วรู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็คือเป็นงานพากย์เสียงใช่ครับก็คือได้รายได้มาเพิ่มเติมเลยก็เป็นนักพากย์อิสระแล้วก็มีงานสปอตโฆษณามีสารคดีอะไรเงี้ยครับมาติดต่อใช่ค่ะมีงานเข้างานเข้าฮะแล้วนี่แต่ละงานที่เราทำออกมาอย่างเงี้ยเราคิดนานไหมกว่าจะถ่ายแล้วก็ถ่ายหลายเทคไหมถ้าเป็นแต่ก่อนจะคิดนานมากเพราะละครอะไรกันกลัวเต้นเหนื่อยไหมเหนื่อยเต้นนะกลัวตัวเองทำไปแล้วไม่ต้องอายแต่ว่าตอนนี้ถ้า TikTok เนี่ยมันจะเน้นความเร็วแบบกระแสอะไรเงี้ยเราก็จะรีบถ่ายรีบอัดรีบแบบปล่อยอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ข้างห้องเราเคยมาเคาะประตูไหมก็มีนิติแบบเราโทรมาแบบเป็น FC คือดู TikTok อยู่นะกันอะไรกันคือแบบพี่แพทย์ถามเผื่อคุณผู้ชมนิดนึงหลายท่านเนี่ยเห็นแล้วว่าสนุกบางทีอยากทำแต่มันจะมีอะไรในใจอย่างไม่เอาอ่ะไม่กล้าไม่เอาอ่ะอายอะไรอย่างเงี้ยเราต้องฝ่าด่านตรงนี้ไปยังไงคะเผื่อให้คุณผู้ชมได้ลุกขึ้นมาทำสนุกๆแบบเราบ้างจริงๆจุดนี้ตี้ก็เป็นคือแบบกลัวอายเพราะแต่ก่อนเราเป็นแบบเด็กเรียนเด็กเนิร์ดอะฮะก็คือพอมาทำปุ๊บมันต้องเริ่มต้นก่อนแล้วพอทำปุ๊บมันจะเคยชินเองแล้วสักพักหนึ่งเราจะหน้าเราจะหนาขึ้นจะมั่นใจขึ้นเราจะมั่นใจขึ้นเราจะกล้าขึ้นครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะชินเองแต่ว่าจุดยากสุดคือการเริ่มทำถ้าทุกคนเริ่มทำแล้วมันจะเรียนรู้เองว่าเราควรจะไปยังไงต่อค่ะนี่เราเริ่มต้นจากการตั้งกล้องมือถือใช่ครับเริ่มจากมือถือ iPhone 4S มือ2เลยที่ซื้อต่อช่วงแรกก็ตัดเองเลยไหมตั้งแต่แรกตัดเองเลยครับจากตัดต่อเป็นศูนย์แบบตัดต่อไม่เป็นเลยแต่ตัดทุกวันโฟกัสมันทุกวันจนแบบตูตัดแบบจนตอนนี้ชินใช่ไหมชินไปแล้วครับเพราะพี่พูดอยากลองฝึกเหมือนกันเคยทำแล้วแบบมันปวดหัวเหมือนกันนะเวลามันพลาดอย่างนึงอ่ะมันก็ต้องเริ่มใหม่มันต้องจำฟุตต้องจำภาพที่เรามีสต็อกไว้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้จะเห็นจากในภาพต่างๆเนี่ยเริ่มตัดต่อเก่งแล้วเห็นแอบมีจัดแสงด้วยนะใช่ไหมหลังๆมีจัดแสงแล้วด้วยมีพัฒนาการจัดมั่วนะครับ ยิงมั่วหน้าไหม้แบบ อะไรไม่รู้ใช่ครับแบบมั่วๆเลยนี่มาถึงรายการเราทั้งทีในเรื่องของการพากย์เสียงมาพากย์ให้เราฟังสักหน่อยได้ไหมแบบเป็นช็อตที่อยากนำเสนอโอ้ได้โอ้ดูเสียงเขาเสร็เนื้อเสียงหนาแต่เสียงเขาหล่อนะใช่ลองสิคะสวัสดีครับโอ้วันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยอ่ะผมได้มานั่งอยู่กับพี่ๆสองสาวที่สวยมากๆเลยครับโอ้พี่ผัดไทยพี่ชมพู่แบบสวยที่สุดในโลกเลยครับเอ้ยขำทำไมอันนี้เป็นแบบดีเอาให้คุณครีเอทเป็นภาพเหมือนมันลกให้เราสองคนคุณอำได้พวกเราไม่โกรธสมมติว่าพูดเลยสมมติว่าเจอพี่ผัดอยู่หน้ากระจกแล้วพี่ผัดกำลังแบบว่าแต่งองค์ทรงเครื่องสมมติว่านะช่วงพี่ผัดครับช่วงนี้ยายพอใส่ร่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยฉันได้ยินนะพูดลองแล้วลูกลองไม่กล้าทำโอ้ยแต่เสียงพี่ผัดไทยต้องแบบเป็นเสียงผู้หญิงก็ใช่เป็นผู้หญิงนะสิคะลูกลองสมมติว่าแม่ดูหน้ากระจกอยู่สมมติสวัสดีค่ะฉันชื่อผัดไทยนะคะวันนี้ฉันสวยมากเลยอ่ะโอ้พระเจ้าฉันสวยที่สุดในซอยเลยล่ะวันนี้ฉันแต่งหน้าอะไรของฉันเนี่ยโอ้ไม่นะนี่ส่งอีกทีนึงสิฮะหันซ้ายหันขวาโอ้ว้าวเป็นนางฟ้าชัดๆคนบ้าเลยชมตัวเองด้วยโอ้ยบ้าๆขอแต่งเหมือนคนบ้าอ่ะพี่ผัดแล้วเอาพูดบ้างอ่ะพูดชมพู่ขอเลยนะขอเอาแบบนรกไม่เอาแบบดีเพราะฉันไม่โกรธคนโอ้เขาไม่มีเซลโกรธไม่มีเซลโกรธเอาเลยไม่มีเซลโกรธไม่มีเซลโกรธสวัสดีค่ะดิฉันชมพู่นะคะโอ้ยวันนี้นะคะยุงไม่กัดฉันค่ะเพราะฉันเอามุ้งที่แม่มาทำชุดค่ะคุณแม่สวยไหมคะมากเลยอ่ะฝนตกบ่อยนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอโทษไม่เป็นไรเลยชิดแจงไม่ออกโรเจอร์ที่มันไม่ใช่มุ้งนะอันเนี้ยเป็นฝาฉี่คราบกับข้าวกับเขาหรือเปล่าอ้าวทำไมกลายเป็นแม่เป็นเสียงนรกไปเลยให้เขาเป็นคนเดียวสิแม่เราพวกกันเราแล้วเราทำได้กี่เสียงนะคะปกติแล้วปาร์ตี้จริงๆก็แบบว่าเสียงโทนผู้ชายก็แบบเสียงหนุ่มเสียงเด็กเสียงเป็นแก่อะไรไม่ทำเสียงแก่ให้ฟังหน่อยสิ
สวัสดีเนาะวันนี้ปูก็มานั่งที่รายการเฮอเดย์มันตื่นเต้นมากเลยเสียงเด็กเสียงเด็กสวัสดีครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยครับเสียงตัวเองมีไหมเสียงตัวเองก็จะประมาณนะคะก็จะต่ำๆง่วงๆเสียงตัวเองเขาเป็นคนเนื้อเสียงหนาไงใช่ใช่ครับเสียงหล่อพร้อมหล่อเสียงพร้อมหล่อนะบางคนเวลาถามไงให้ทำเสียงนู้นเสียงนี้ร้องเพลงเป็นคนนู้นคนนี้ได้แต่พอเป็นตัวเองเสียงเราเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆก็ลืมเหมือนกันเสียงตัวเองเป็นไงแล้วมีแบบว่าเคล็ดลับในการดึงดูดกลุ่มคนที่เข้ามาดูเราไหมคะเราเลือกกลุ่มเป้าหมายไหมว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นละครแนวนี้หรืออะไรอย่างนี้จริงๆกลุ่มเป้าหมายผมว่าเป็นคนที่ชอบอะไรคล้ายๆกับตัวผมเพราะว่าผมชอบแบบดูพระเอกซีรีส์ละครอะไรเงี้ยแสดงว่าทาร์เก็ตกรุ๊ปเราก็จะเป็นคนที่ติดละครติดซีรีส์เหมือนกันสมัยก่อนน่ะจะพากย์เสียงโอป้าเกาหลีเงี้ยก็คือจะมีแบบว่าผู้หญิงที่เป็นแบบแฟนคลับโอป้าอะไรเงี้ยก็จะมากดติดตามเราแบบหูหลายแสนเหมือนกันนะครับก็มาดูเราแล้วไม่ธรรมดานะที่เขาทำด้วยใจรักแล้วก็สนุกสนานนะแต่ว่าสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนครับได้เลยใช่ไหมได้เลยใช่ไหมเอาสินะคะอ้าวถ้าพูดถึงรายได้เราก็ต้องพักแป๊บนึงเพราะว่าจะยืมเงินน้องแล้วว้ายไม่ใช่คุณแม่แป๊บนึงที่เราต้องพักแล้วเราบอกเอาไว้ว่าใครที่คิดว่าตัวเองแบบว่าเหงาๆเวิ้งวางรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองโรคซึมเศร้าหรือเปล่าคนคนนี้เขาเคยมีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแต่เขาก้าวมาได้ก้าวมาได้ยังไงเดี๋ยวกลับมากับเฮอร์เดย์วันของเธอค่ะเหรอเคยซึมเศร้าด้วยเหรอเฮอร์เดย์วันของเธอที่มีความห่วงใยคอยหยิบยื่นให้คุณอุ่นใจอยู่เสมอถ้วยทองโอสถภูมิใจที่อยู่เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ถ้วยทองโอสถมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับเทพไทยให้ใช้แค่นิดเดียวไม่คิดว่าปากจะสะอาดครับแต่พอลองใช้ปุ๊บปากสะอาดไม่น่าเชื่อสะอาดทั่วทั้งช่องปากเลยครับสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดปากสะอาดจริงๆครับเราพร้อมให้คุณท่องเที่ยวอย่างสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบอดี้การ์ดไปด้วยทุกที่พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ SHA มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าซื้อของที่ไหนคุ้มที่สุดช็อปสนุกที่สุดของความคุ้มต้องช็อปมาเนียสินค้าราคาดีการันตีคุณภาพโดย M-Court สั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นของใช้ภายในบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์สินค้าเพื่อสุขภาพความงามและอื่นๆอีกมากมายมาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มลดสูงสุดถึง 70% ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2564มีโซดาลิโอติดตู้เย็นไว้ชิลทุกวันลำโพงแม่เหล็กสุดชิลติดตู้เย็นจากลิโอร่วมสนุกได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564เท่านั้นโซดาลิโอกลับละต้องไปย้อมผมที่ร้านอีกทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลพูดถึงทรีทเมนต์ที่แพนถูกใจที่สุดก็ทรีทเมนต์โอเคเฮอร์เบิลค่ะเพราะช่วยบำรุงผมเสียให้นุ่มลื่นสวยมีน้ำหนักรู้สึกได้ทันทีที่ใช้โอเคนะก้าวโอเคค่ะดีเนาะทรีทเมนต์บำรุงผมโอเคเฮอร์เบิลเมื่อมีอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราถ้วยทองเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายดูจางลงครีม 91E Play Max 4รสลองเลยเธอนะคะอยู่กับแขกรับเชิญของเราซึ่งต้องบอกว่าเขาใช้ความสุขแล้วก็เสียงที่เป็นที่รักของเขาเนี่ยทำให้ชีวิตได้เปลี่ยนไปแต่ก่อนเนี่ยที่ย้อนไปเคยมีช่วงภาวะซึมเศร้าใช่ครับไปซึมเศร้าตอนไหนเนี่ยจริงๆมันสะสมแล้วเราไม่รู้ตัวด้วยครับตั้งแต่ตอนมัธยม
แล้วก็พออายุ18ตอนม6เนี่ยมันแบบหูแบบทุกเรื่องถาโถมแบบเรื่องการเรียนความรักคือจริงๆเป็นเด็กเรียนเก่งค่ะทานักเรียนอะไรเงี้ยเป็น perfectionist อ่ะฮะใช่แล้วก็พอวันนึงมันล้มเหลวหมดแล้วก็รับมือไม่ไหวแล้วก็เป็นคนที่ชอบเก็บตัวไม่ปรึกษาพ่อแม่ค่ะคือพ่อแม่ครอบครัวดีนะครับแต่ว่าเราคิดว่ามันไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยขึ้นห้องอ่านหนังสือเก็บอารมณ์เก็บทุกเรื่องมาแล้วก็พอมันถาโถมปุ๊บตุ่มระเบิดกินยาฆ่าตัวตายเลยอุ้ยกินอะไรอ่ะกินยาแก้แพ้หมดกระปุกนะฮะแต่คือห้ามลอกเลียนแบบนะฮะมันเป็นสิ่งที่เราพลาดมาตอนนั้นก็เกือบไม่รอดเหมือนกันแต่ว่าคือช็อตที่ทำให้เราอยากรอดคือช็อตที่โหภาพนั้นยังติดตาเลยคือพ่อแม่วิ่งมาแล้วเราแบบเราลืมสองคนนี้ไปอ่ะลืมได้ยังไงใช่เราแบบมันเป็นแบบที่เขาคิดว่าคิดสั้นจริงๆอ่ะมันสั้นมันชั่วบูบมากแค่อยากรู้สึกว่าอยากไปสบายอยากแบบอยากหายไปเลยจากโลกนี้จบเลยแต่คือมันเป็นภาวะที่แบบสั้นมากอ่ะแต่เราลืมคิดช็อตที่แบบสองคนนี้คือคนที่รักเรามากแล้วเขาอยากให้เรามีชีวิตที่ดีอ่ะแล้วเราอยู่ดีเรากดปุ่มสต็อปหยุดชีวิตตัวเองแล้วพ่อแม่ก็วิ่งมากำมือเราไว้เราก็ตอนแรกเราชักกระตุกแบบโหแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษและขอปฏิหาริย์ขอให้มีชีวิตรอดอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายคือแบบเขาก็ล้างท้องทันนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นมาคือก็พยายามไม่เอามันมาเป็นแผลแต่เอามันเป็นแบบเป็นบทเรียนแล้วก็เปลี่ยนตัวเองใหม่จากเด็กที่แบบโอ้เก็บกดมาอะไรอย่างเงี้ยผมเปลี่ยนเป็นเหมือนแฝดฮะคือคนเลยเนาะคนละคนเปลี่ยนร่างเลยคือเริ่มจะเปลี่ยนความคิดตัวเองว่าให้ลองให้โอกาสตัวเองให้โอกาสตัวเองได้หัวเราะได้มีความสุขบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนบาลานซ์มันเพราะถ้าใช้ชีวิตแบบสุดโต่งเกินไปหรือคาดหวังกับทุกอย่างเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจเราอะแล้วก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนพอเราบาลานซ์ตัวเองปุ๊บแล้วก็ทำมาอย่างเงี้ยตั้งแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นนะฮะตอนนี้ก็3-5แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเรายิ่งมามีโฟกัสกับโซเชียลมีเดียคือเหมือนเราอาจจะเริ่มต้นจากการดึงตัวเองออกมาใช่เราใช้เป็นแล้วก็โฟกัสใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยกลายแบบเปลี่ยนโลกของเราเลยเป็นไปได้ไหมว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่มีภาวะแบบนี้มักจะมาจากคนที่ไม่ค่อยพูดค่อยจามักจะเป็นคนเงียบๆเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ครับเพราะว่ายิ่งตอนนี้คือโอ้โหปัญหามันแบบลุมเราเยอะขึ้นไปครับคืออาจจะแบบฝากแบบครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรเงี้ยที่เห็นลูกแบบผิดปกติไปหรือว่าแบบเก็บตัวเงียบไม่ปรึกษาเราหรือเงี้ยอยากให้ช่วยกันสอดส่องเพราะสมัยนี้คือเด็กวัยรุ่นคือมีปัญหาเยอะมากเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ผมเป็นที่ปรึกษาให้น้องๆหลายคนมากในอินบ็อกซ์เขาจะมีแบบหนูเป็นซึมเศร้าหนูอยากปรึกษาพี่ผมก็ช่วยทุกวันเลยอันนี้ดีเลยสมมติว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่มีหลายๆคนที่มีภาวะแบบนี้อยู่ฝากข้อคิดหรือให้กำลังใจหน่อยค่ะก็อยากให้ทุกคนนะครับคือเหมือนแบบให้รู้ว่าชีวิตมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยอย่าไปสุดโต่งอะไรกับมันมากครับเหมือนชีวิตมันคือการเดินทางอ่ะทุกวันเราแค่บาลานซ์มันให้มีความสุขแบบทำอะไรที่มันเป็นเวอร์ชันตัวเองที่มันดีที่สุดอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆเดินทางไปแล้วก็อย่าเพิ่งไปกดสต็อปชีวิตตัวเองเพราะอยากให้ทุกคนรักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองมากๆครับอย่าใจร้อนเนาะใช่ใช่ครับค่อยๆดูไปนะคะช่องทางที่จะเข้าไปดูคุณปาร์ตี้ได้ค่ะตอนนี้ก็สามารถเซิร์ชได้ค่ะปาร์ตี้ Voice หรือนักพากย์ฟิลกู๊ดก็ได้นะครับค่ะอาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนได้คลายเครียดแล้วก็หายจากภาวะซึมเศร้านะครับค่ะInstagramก็ได้ TikTok ก็ได้เข้าไปดูกันนะคะรับรองว่าเข้าไปชมแล้วมีความสุขแน่นอนพรุ่งนี้คุณผู้ชมก็ต้องมีความสุขกับแขกรับเชิญของเราเช่นเดียวกันเพราะว่าคุณโจ๊กโซคูจะมาให้สัมภาษณ์กับเรานะคะรวมไปถึงมากับลูกที่โอ้โหฉายแววศิลปินเด็กเลยร้องเพลงเพราะมากใช่นะพรุ่งนี้ห้ามพลาดเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราก่อนในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมสู้ๆนะคะบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบายนะทุกคนลาก่อนลาก่อนนะคะOne call.